สวัสดีครับอยู่ผมปอตีซีเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มารีวิวคอมพิวเตอร์ครับในงบ 22,990 บาทครับเป็น i5-13400F นะ10 Core 16 เทรดเทอร์โบ 4.6 GHz RAM 16 GB DDR4 Bus 3200จาก Acer Nox M2 NVMe ครับเป็นตัว 256 GB จาก ICMe ครับ Read Speed ที่ 3,500 เมกแล้วก็มาพร้อมการ์ดจอครับ GeForce GTX 1660 Super เป็นตัว 6 GB 2,000 ลมจาก Asus Gaming Tab Power Supply 600 วัตต์ Sigma Tech เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดนะประกัน3ปี Warzone มากำลังหาห้องอยู่อันนี้70เฟรม RAM กิน13 จิกะการ์ดจอใช้งาน90เปอร์ CPU 50เปอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันครับ 2K ว่ะ preset ทั้งหมดนะครับปรับเป็นบาลานซ์นะครับ high normal อยู่ในช่วงประมาณนี้ครับ okay. 70เฟรม RAM กิน13 จิกอุณหภูมิ CPU สำหรับซิงค์เดิมๆเนี่ย64องศาครับเย็นเจี๊ยบเฟรมเรทที่ทำได้โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก60ปลายๆถึง70เฟรมมันขึ้นรถถังตัวอะไรวะดิวเอ้าเฮ้ยกูไปด้วยมึงตายว่ะเรียบร้อยเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดลเลทูครับอ้าวมาฮะเดลเลทูครับ56เฟรมว่ะ CPU 45% แต่ยังไม่เห็นเซตติ้งนะครับว่าเราปรับเป็นอะไรตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งครับปรับเป็นไฮทั้งหมดเลยอ่ะ 2K ปรับไฮนะฮะ 2K 30กว่าเฟรม 2K ไฮนะครับผมมองว่าถ้าคุณไปเล่น 2K ปรับโลผมมองว่าเล่นได้60เฟรมต้องมีให้เห็นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยโอ้ยยังอยู่เนี่ย30เฟรมมาเล่นให้ดูฮะ okay. นะแต่ภาพก็คือแบบสุดจริงอ่ะเนี่ยปรับเป็นโลทั้งหมด60กว่าเฟรมเอ้ยใช้ได้เลยนะอืมก็ลองพิจารณากันดูครับขึ้นมาเป็น66เฟรม67เฟรมนะอยู่ประมาณนี้ครับออต้าแล้ว 2K ด้วยเออปรับให้แม่งเป็น 2K เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไหวไหมกี่เฟรมยังไง FIFA 23ปีล่าสุดออต้าที่ 2K ฮะตอนนี้ดันไปอยู่ที่ประมาณ70เฟรมครับ73เฟรมครับออต้าเอ้าจังหวะนี้เขาซัดไปครับเรียบร้อยอ่ะ1ประตูต่อ0เนี่ยโอ้โหโอเคนะ FIFA 23ตามนี้นะครับเฟรมครับอ่ะโอเคครับ90เฟรมว่ะเดี๋ยวดูเซตติ้งนะ2560คูณ1440ครับปรับเป็นไฮทั้งหมดครับอยู่คนเดียวอย่างนี้107เฟรมอยู่อู่นะอยู่อู่การ์ดจอก็ใช้งานอยู่ที่ประมาณ 76% นะ CPU ใช้งาน 39% โดยเฉลี่ยครับลื่นเลย wow. ลื่นเลยจบเจ้าไม่เล่าหรือตามหลักเข้ามาที่เหมืองครับมีคนมีอะไรเงี้ยอยู่100เฟรม90เฟรมโดยเฉลี่ย 2K ปรับไฮอ้าวโทษไม่ได้ตั้งใจครับ100เฟรมประมาณนี้ปาร์ตี้แมนครับเฮ้ยได้อยู่ถ้า80เฟรม90เฟรมเนี่ยพรีเซตเป็นไฮก็ได้นะเว้ยเอาจริงแล้วอ่ะภาพแม่งยังแจ่มดูดิครับพรีเซตเป็นไฮนะปรับไฮแล้วนะพรีเซตเป็นไฮ60เฟรมเฮ้ยเล่นได้นะประมาณ60เฟรม70เฟรมอยู่ประมาณนี้แรมกิน11 GB การ์ดจอ50เปอร์ CPU 58เปอร์อันนี้คือ Spider-Man นะครับ 2K Forza Horizon 5ครับเฮ้ยเราจะเล่นเป็น 2K เอามีเดียมก็พอ102เฟรม 2K ที่มีเดียมครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเอาจริงนะ100เฟรมครับแรมกิน11 GB GPU ใช้ไป 91% CPU ใช้ไป 50% โดยประมาณประมาณนี้ครับผู้ชมครับมาดูเซตติ้งครับวาโลครับปรับไฮที่ 2K 2560 คูณ 1440นะตามนี้ okay. เกมเริ่มตรงนี้ก็180ไม่ได้หนีจากเดิมเยอะแต่มวลรวมก็สบายครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรหรอกวาโลแรมกิน10จิกนะการ์ดจอก็ดันไป70องศาการ์ดจอก็ทำงานอยู่90เปอร์นะ CPU 30เปอร์นะจ๊ะเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ180-200เฟรมประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับตามนี้นะสเปคนี้ก็ฝากสเปคนี้ไว้ในอ้อมอกความใจด้วย 22,990 บาทโอเคใครกำลังมองหาคอมก็ติดต่อบอส PC ได้ยินดีให้บริการนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับฝากไปด้วยที่บอส PC ครับ